ากาศนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญคุณชาคริตจันรุ่งสกุลผู้ก่อตั้งบริษัทไฟวันวันจำกัดขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีนะฮะวันนี้ยินดีมากๆเมื่อกี้แอบไปห้องน้ำมาละเรียบร้อยนะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะฮะก็วันนี้อยากคุยเรื่องนี้นะฮะผมไว้นะครับหลายๆท่านอาจที่อาจจะมีบางท่านนี่อาจจะยังไม่รู้จักกันนะฮะก็เป็นเจ้าของบริษัทชื่อไฟวันวันนะฮะเราเป็นคอนซัลท์นะครับทำทางด้านของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับองค์กรขนาดใหญ่นะหรือที่เป็นคอร์เปอเรททั่วไปนะครับในอีกด้านนึงนะฮะเราเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนนะเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วนะเราก็เป็นสตาร์ทอัพมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกลายเป็นพี่เลี้ยงน้องๆในวงการสตาร์ทอัพมาประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่เขียนช่วยเขียนเรื่องของสตาร์ทอัพไวท์เปเปอร์ให้กับรัฐบาลเมื่อสักประมาณสัก3ปีหรือ4ปีที่แล้วจนกระทั่งเกิดเป็นองค์กรที่มาช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพหลายแห่งนะวันนี้เราก็ยังช่วยกันเรื่องของพวกการอะไรขอแก้กฎหมายบางข้อนะครับที่ยังติดอยู่นะฮะมีบางเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะแบบขยับต่อไปข้างหน้าได้นะครับทั้งหมดเนี่ยคือทำเนี่ยคือทำเพื่อทำให้ฝั่งของดิจิทัลฝั่งของnew economy เนี่ยมันเชื่อมโยงเข้ามาหากับโลกที่เป็นโลกธุรกิจในปัจจุบันอยู่นะครับอีกด้านนึงผมเปิดโรงเรียนนะสอนSMEนะสอน entrepreneurs นะครับเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเราก็สนับสนุนสตาร์ทอัพกันเยอะมากเลยนะแต่ SME ไม่มีใครคอยช่วยสนับสนุนเลยนะผมก็เลยเอาเทคนิคของสตาร์ทอัพหลายๆอย่างมาสอน SME แล้วก็พยายามจะบอกว่าเราไม่ต้องทำแบบสตาร์ทอัพทั้งหมดนะแต่ให้เรียนรู้เอาไว้ว่ามันมีอะไรที่กำลังเคลื่อนโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาเป็นวันนี้นะฮะต้องขอบคุณNEA ขอบคุณพี่อมนะฮะที่เชิญนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ก็สำคัญมากนะครับการเอาสตาร์ทอัพ SME Corporate 3อันเนี้ยมาช่วยกันเราต้องคอลลาโบเรทเราต้องทำงานร่วมกันนะฮะในโลกยุคนี้เราไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้อีกต่อไปนะครับก็เลยเป็นสไลด์ชุดนี้นะฮะก็เป็น Innovative Collaboration นะครับสำหรับอันนี้คือคำถามของเราก็คือว่ามันจำเป็นแค่ไหนอ่ะที่จะต้องทำนะครับซึ่งทำแบบเดิมก็ได้ไหมนะทำแบบเดิมก็โตอยู่ผมมีลูกค้าที่เป็นคอร์เปอเรทบอกพี่ไว้ผมทำเท่าเดิมเนี่ยปีหน้าผมก็โต 10% นะครับปีนี้ 40,000 ล้านปีหน้าก็อีกบวกอีกเป็น 44,000 ผมทำเท่าเดิมผมไม่ต้องขยับไปไหนเลยนะฮะแต่วิธีคิดเนี่ยนะณวันนี้ถ้าเกิดเขาเจออะไรขึ้นมากระทบสักอย่างนึงเนี่ยนะคือเขาเอนจอยกับยอดขายที่บวกขึ้น 10% แต่เขาไม่ได้ดูว่าไอ้ที่เขาเคยบวก 10% เดิมทีเขาเคยบวกอยู่15เคยบวกอยู่20แล้วมันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะ growth มันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆฮะนะอันนี้คือสิ่งที่มันเริ่มเป็นตัวชี้วัดแล้วว่ามันเริ่มมีอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนไปมันมีคนเข้ามาแซะตลาดเขาอยู่รอบๆนะตอนนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่เราเป็นที่ปรึกษาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเจอคู่แข่งจากต่างประเทศมาตั้งป้อมผลิตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ปล่อยของเข้ามาตอนนี้เริ่มมีเยอะมากและในหลายอุตสาหกรรมทั้งถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าโอ้โหแข็งแรงมากสำหรับประเทศไทยนะแต่ว่าเริ่มโดนสอยลักษณะนี้แล้วตัดราคาลงมาเพราะเราไม่ให้เขาเข้ามานะฮะเราเจอลักษณะนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆผมกำลังบอกว่า disruption มันกำลังจะเกิดในหลายๆอุตสาหกรรมในทุกอุตสาหกรรมเลยนะถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวไว้เนี่ยก็ยอดขายมันก็จะลดลงให้เห็นไปเรื่อยๆแต่ณวันนี้มันไม่ลดลงค่อยๆลดลงแล้วนะฮะมันลดลงแบบดิบเลยนะไหลลงเลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นเลยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังบอกอย่างนี้เรากำลังบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมันใหม่แล้วเราไม่สามารถเอาวิธีการเดิมนะกระบวนการเดิมที่เคยทำให้เราโกรธมานะ5ปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถเอาไปใช้ในอีก3ปีข้างหน้าได้ไม่มีทางเลยเพราะลูกค้าเปลี่ยนไปหมดเลยทุกคนเปลี่ยนไปนะครับไม่เปลี่ยนไปยังไงบ้างคำนี้เซินเจิ้นนึกถึงอะไรของก๊อปคำแรกเลยทุกคนจะพูดถึงของก๊อปของปลอมนะมิลเลอร์เกรด A ถูกไหมฮะทุกคนพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยเวลาได้ยินคำว่าเซินเจิ้นแต่ผมอยากให้มองเซินเจิ้นแบบใหม่นะเซินเจิ้นกำลังเปลี่ยนไปจาก30ปีที่แล้วเซินเจิ้นเนี่ยพยายามผลิตนะ
โดยเฉพาะพวกแฟชั่นสินค้าแฟชั่นเพราะว่ามันขายเร็วขายดีนะก็ก๊อปปี้เลยแล้วก็ทำแล้วก็เร็วโดยที่ไม่แคร์ใครเพราะว่าอะไรรัฐบาลจีนก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเขาเองเขาก็เติบโตมาแบบนี้จนกระทั่งวันนึงนะเขาเริ่มทำสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็ก๊อปอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะก็ยังก๊อปอยู่เหมือนเดิมแต่เขาเริ่มเก่งขึ้นนะเขาเริ่มเก่งขึ้นเขาย้ายการผลิตคือเขาก๊อปเสื้อผ้าจนแบบมันเป๊ะแล้วแล้วไอ้กำลังการผลิตนั้นนะเขาก็เลยเอามาขยับมาทำสินค้าที่มันหลากหลายขึ้นอีกก็กลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหลังจากนั้นมาไม่นานนะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันเริ่มหลากหลายขึ้นอีกนะฮะยังใช้มือคนยังทำนู่นทำนี่อยู่จนในที่สุดนะครับมาถึงวันนี้ที่เซินเจิ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตโดรนนะฮะโดรนที่บินกันอยู่ทั่วโลกประมาณ 80% มาจากเซินเจิ้นนะล่าสุดเซินเจิ้นประกาศบอกว่าหลังจากนี้ไปจากนี้ไปเนี่ยเซินเจิ้นจะไม่ยิงพลุฉลองปีใหม่ฉลองตรุษจีนอีกต่อไปจะใช้โดรนเป็นหมื่นๆลำบินขึ้นไปเพื่อไปดิสเพลย์มันห้าวหาญมากนะคือไม่ใช่เรื่องธรรมดานะว่าถ้าเกิดเราจะทำอย่างนี้บ้างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเราทำไม่ได้เลยเพราะหนึ่งเราไม่มีโดรนจำนวนขนาดนั้นเล็กขนาดนั้นเราไม่มีโปรแกรมขนาดนั้นเราไม่มีคนที่ซิงโครไนซ์โดรนหรือทำอะไรทั้งหลายแหล่ได้ขนาดนั้นเซินเจิ้นมีแล้วเรียบร้อยเขามีทุกอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วเขาทำไปแล้วโชว์ออฟมากเพื่อประกาศศักดาว่าเซินเจิ้นมาถึงขั้นนี้แล้วแค่นั้นไม่พอนะฮะตอนนี้ทุกวันนี้ทุกเครื่องที่ท่านถืออยู่มีองค์ประกอบมีส่วนประกอบจากเซินเจิ้นหมดจะว่าเขาก๊อปจะว่าเขาอะไรทั้งหลายแหล่ไม่รู้แหละนะวันนี้เซี่ยวมี่ขึ้นมานะหัวเว่ยขึ้นมานะผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยเซินเจิ้นจะครองตลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกผมว่าเกิน 70% แน่นอนนะตอนนี้ไม่ใช่แค่คนจีนที่ใช้พวกเราก็ใช้ถูกไหมมันไปหมดแล้วทั่วโลกคุณภาพมันอ่ะมันเริ่มได้รับการยอมรับแล้วมหาศาลถูกไหมแล้วพอคุณภาพมันดีสิ่งที่มันตามมาคือมันเริ่มไฮเทคขึ้น30ปีจากทอผ้าเขามาถึงวันนี้ผลิตหุ่นยนต์ได้นะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในแมสนะเป็นแค่อาจจะมองว่าแค่หุ่นยนต์ต้อนรับแต่เขาใช้เวลาแค่ไม่ถึง10ปีในการที่ค่อยๆ develop ตัวนี้ขึ้นมาการแข่งขันกับเซินเจิ้นนะวันนี้ผมถามว่าจะเอาอะไรไปแข่งกับเขาใครผลิตอุปกรณ์ผลิตอิเล็กทรอนิกส์อยู่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าจะแข่งอะไรกับเขาเพราะว่าอะไรฮะเขาไปไกลถึงขั้นนี้ Wired Magazine นะอันนี้ไปหาดูได้ใน YouTube นะใน YouTube เนี่ยอันนี้เป็นสารคดี1ชั่วโมงผมเอาอันเนี้ยมาพูดประจำเลยนะควรจะดูสารคดีนี้ดูแล้วขนลุกดูแล้วบอกว่าโอ้โหหมดสิทธิ์สู้จริงๆ Sun Jun Wired Magazine นะฮะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับ Consumer Electronics ที่ดังอันดับต้นๆเลยของอเมริกานะขึ้นปกฮะบอกว่า it's time to copy China ขึ้นหน้าปกเลยนะ it's time to copy China แล้วนะแล้วก็ทำสารคดีอันเนี้ยออกมานะสารคดีนี้บอกว่าพาไปดูในเซินเจิ้นฮะในตลาดทั้งหลายแหล่แล้วก็บอกว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วกำลังจะทำอะไรอีกบ้างนะวันที่ถ้าเกิดผมกำลังการผลิตเขาเป็นอย่างนี้นะนะวันที่ถ้าเกิดผมเป็นดีไซเนอร์และผมอยากผลิตสมาร์ทวอชของผมสักเครื่องนึงขึ้นมานะผมมีบลูพรินท์แล้วเรียบร้อยมีดีไซน์แล้วเรียบร้อยผมบินไปเซินเจิ้นนะครับไปที่แล็บนึงนะเซ็นเอกสารกันเรียบร้อยปกปิดความลับกันเรียบร้อยนะผมส่งแบบให้ภายใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงแถวๆนี้ผมจะได้โปรโตไทป์มาฝรั่งเต็มไปหมดเลยมาที่เซินเจิ้นมาเพื่อผลิตไอ้พวกนี้เพื่อให้ได้โปรโตไทป์กลับไปแล้วไประดมทุนแล้วค่อยกลับมาผลิตใหม่คนที่เปิดแล็บเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่มีแล็บเดียวนะฮะคนที่เปิดแล็บเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่ไปเรียนอยู่ในอเมริกาไปทำงานอยู่ในอเมริกาแล้วกลับมานะซึ่งเขาไปไกลถึงขนาดไหนแล้วล่าสุดนะซินเจิ้นนะอันนี้เป็นในแมกกาซีนนะครับบอกว่าซินเจิ้นไปถึงขั้นนี้ฮะ Dark Factory คือโรงงานที่จะไม่มีมนุษย์อยู่เลยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟอันนี้ในภาพยังเปิดไฟอยู่แสดงว่ามีคนนะถ้าไม่ต้องมีมนุษย์อยู่เลยไม่ต้องเปิดไฟ
นะครับไม่ต้องเปิดแสงสว่างเลยทำงานได้24ชั่วโมงเซินเจิ้นไปถึงขั้น fully automatic ภายในปี2020ในหลายโรงงานนะครับนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่จะทำให้เซินเจิ้นไปถึงขั้นนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเขาคืออะไรฮะเขาต้องการแซงนะอันนี้คือเป้าเลยนะฮะต้องการแซงเยอรมันต้องการแซงจีนต้องการแซงญี่ปุ่นต้องการแซงอเมริกาให้ได้ภายในปี2049 2049มีความหมายกับจีนยังไงครบรอบ100ปีของการตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ100ปีเขาจะแซง3ประเทศนี้ให้ได้ในเรื่องของการผลิตไฮเทคโดยมีเซินเจิ้นเป็นธงนำเนี่ยคำถามนี้แล้วมันจะจบที่เซินเจิ้นอย่างเดียวไหมไม่ฮะมันตอนนี้คำถามคือมันไปไหนแล้วมันไปนี่แล้วฮะนโยบายใหม่ฮะ Zero Labor Factory นโยบายใหม่เพิ่งออกมาฮะตอนนี้มีหลายเมืองนอกจากเซินเจิ้นนะฮะมีหลายเมืองเริ่มแล้วครับเริ่มนโยบายนี้แล้วว่าเป็น Zero Labor คือจากโรงงานที่เคยมีเลเบอร์ 9,000 คนตอนนี้ให้เหลือให้ได้900คนและลดไปให้ได้ให้เหลือ90คนรัฐบาลจีนยินดีสนับสนุนเอาเงินใส่ให้เข้าไปเพื่อเอาโรบอติกไปใช้ในการผลิตทุกเมืองเราเลยไม่แปลกใจเนี่ยที่เขามีนโยบายล่าสุดอีกนโยบายหนึ่งเหมือนกันนะฮะบอกว่าใครก็ตามในโลกนี้ที่ผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วมีแนวโน้มจะทำออโตโนมัสคาร์คือรถที่ไม่ต้องใช้คนขับนะฮะรัฐบาลจีนนะเปิดฟรีเทรดโซนให้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตแล้วบอกว่าคุณถือหุ้นได้เอง 100% ไม่เคยมีมาก่อนที่รัฐบาลจีนจะยอมให้ขนาดนี้ไม่เคยมีมาก่อนผมเชื่อว่าไอ้เรื่องเนี้ยซีโร่เลเบอร์เนี่ยเขาพร้อมแล้วเขาเลยดึงทุกคนเข้ามาแล้วก็มาผลิตที่นี่ต่อไปจะซื้อ Tesla นี่ Tesla เข้าไปแล้วนะฮะเข้าไปก่อนแล้วเรียบร้อยตอนนี้เข้าไปทุกแบรนด์แล้วเรียบร้อยนะฮะในฟรีเทรดโซนทั้งหลายแหล่นะครับเซ็นสัญญาเลยทันทีนะฮะที่อีลอนมัสก์มาเชียงรายเห็นไหมฮะวันต่อไปเข้าไปเมืองจีนนะไปเซ็นสัญญาต่อที่เมืองจีนนั่นคือการที่เขาอ่ะเป็นสัญญานะฮะโดดเข้ามาแล้วเรียบร้อยต่อไป Tesla นะฮะถ้าเกิดเมืองไทยจะซื้อ Tesla ก็ Made in China แน่นอนแน่นอนนะเขาก็ไม่ลำบากส่งมาจากไกลๆอย่างเงี้ยถูกไหมฮะณวันนี้ยังมีความลำบากอยู่ในการส่งนะฮะทางรถไฟมันเริ่ม make sense แล้วไหมหลายอย่างมันเริ่ม make sense แล้วว่าโอเคมันทุกอย่างที่มันเชื่อมกันอยู่เนี่ยมันเริ่มใช่หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพวกนี้นะเรากำลังเห็นอย่างนี้ผมดูTED Talk เมื่อไม่กี่วันก่อนนะมีคนหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้ขึ้นในเว็บนะดูจากในยูทูบนะเขาบอกว่าโลกเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยนะคือณวันนี้จีนกับอินเดียเนี่ยใหญ่สุดละสองประเทศรวมกันก็เกือบครึ่งโลกละนะสำหรับจำนวนประชากรแต่เขาตั้งคำถามเขาเป็นนักภูมิศาสตร์นะครับทำงานให้กับรัฐบาลอเมริกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันเขานั่งดูแมพวันเขานั่งดูแผนที่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเขาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมนะวันนี้โลกถึงหมุนไปหาจีนนะเขาบอกว่าตั้งแต่หลายพันปีก่อนที่มนุษย์เริ่มตั้งรกรากมันมีท่านี้เกิดขึ้นนะหิมาลัยน้ำนะหิมาลัยสูงมากนะมีหิมะนะแล้วก็ทำให้เกิดแม่น้ำหลายสายแม่น้ำหลายสายสำคัญในโลกนี้เนี่ยไหลออกสามทางจากหิมาลัยนะฮะไหลออก3ทางคือไหลทางหนึ่งไปอินเดียทางที่2ไปจีนทางที่3เนี่ยมาทางเรานะมาทางแม่น้ำโขงแต่ว่ามันเล็กไปนะ3เส้นทางนี้มันทำให้เกิดอารยธรรมมันทำให้เกิดประชากรเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้เกิดการโดมิเนตบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นการเกษตรทำให้เกิดซุปเปอร์พาวเวอร์เกิดขึ้นเกิดเมื่อหลายพันปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ซุปเปอร์พาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดอยู่ใน2โซนนี้ณวันนี้จำเป็นจะต้องย้อนกลับไปดู2โซนนี้อีกทีนึงว่า2โซนนี้เป็นยังไงนะฮะทางอินเดียและจีนเราโดนขนาบจาก2ฝั่งนี้ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและเป็นทั้งข้อเสียนะทำไมพวกนี้มันถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งในแง่ของการค้านะฮะคนจีนเข้าถึงทรัพยากรอันนี้ 5,000 ปีก่อน
เข้าถึงทรัพยากรเก็บรายได้จากทรัพยากรแล้วก็บล็อกคนอื่นกีดกันทางการค้าไว้ปิดกั้นการแข่งขันด้วยการใช้สายสัมพันธ์ด้วยการใช้เงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเข้าถึงนะครับเข้าถึงทั้ง2 อย่างนี้ในเรื่องของสายสัมพันธ์และเงินทุนนะครับมันทำให้เขาเหนือกว่าแล้วเขาก็ได้ทรัพยากรไปอีกนะแล้วเขาก็บล็อกคนอื่นอีกนะกระบวนการใน 5,000 ปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนและอินเดียก็เลยเอนจอยกับเรื่องนี้นะครับเอนจอยกับการใช้ทรัพยากรขายทรัพยากรทำทุกอย่างจากตรงนี้ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับทางทะเลเปิดก่อนหน้านี้คือแม่น้ำและถนนหลังจากนั้นทางทะเลเปิดเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานะเมื่อสามารถที่จะบุกทางทะเลได้บังเอิญจีนนะไม่สามารถบุกทางทะเลได้เท่าตะวันตกโลกเปลี่ยนข้างเลยโลกเปลี่ยนข้างไปอยู่ฝั่งตะวันตกเลยนะการค้าทั้งหมดไหลเลยทั้งอินเดียและจีนยังจะต้องให้ตะวันตกขนสินค้าไปหรือเพื่อไปขายที่นู่นนะซุปเปอร์พาวเวอร์เลยย้ายฝั่งไปอยู่ตะวันตกนะย้ายจากเนี่ยเทรดรูทพวกนี้หลังจากนั้นนะอินดัสเทรียลเกิดในฝั่งตะวันตกก่อนด้วยสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะซุปเปอร์พาวเวอร์ยิ่งเกนพาวเวอร์ขึ้นไปใหญ่เลยในขณะที่ฝั่งเอเชียยังตามไม่ทันนะครับมันเลยจนถึงทุกวันนี้นะณวันนี้เปลี่ยนไปแล้วณวันนี้ชิฟต์กลับมาที่ฝั่งตะวันออกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าฝั่งตะวันออกเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเก็บรายได้จากข้อมูลแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้ตะวันตกเข้าจีนถึงออกแบบนโยบายดิจิทัลของจีนเคยใช้คำว่าสิทธิเสรีภาพทางดิจิทัลเป็นเสรีภาพทางดิจิทัลของจีนที่บอกว่า Google ห้ามเข้าเมืองจีนเพราะมันคือเสรีภาพทางดิจิทัลของจีนเขาต้องการเก็บทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเอาไว้นะเพื่อเชื่อมกันนะเพื่ออนาคตนั่นคือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งมันส่งผลทุกวันนี้ว่าผู้ประกอบการในจีนเลยสามารถลืมตาอ้าปากได้ไม่งั้นเสร็จ Google ไม่งั้นเสร็จไปหมดแล้วเสร็จ Facebook ไปหมดแล้วเขาปิดกั้นเพื่อที่จะทำให้ในประเทศอ่ะมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันโตขึ้นมาได้เขามองเห็นแล้วเขาทันพอที่เขาจะบล็อกเอาไว้แล้วก็เริ่มทำณวันนี้เขามีข้อมูลเชิงพฤติกรรมเต็มไปหมดเลยนะครับการได้เปรียบนะเราเรียกว่าเป็นความได้เปรียบทางการค้าตอนนี้ทุกวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเทคโนโลยีดีกว่านะเรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าคนอื่นแค่ไหนนะฮะโทษนะฮะซึ่งไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี้ยที่เรามีเนี่ยนะเดี๋ยวขอสไลด์ผมนิดนึงนะไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี้ยที่เรามีนะเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปได้ไกลกว่านี้อีกไหมหรือเรายังใช้เทคโนโลยีของคนอื่นอยู่หรือเรายังเรียกว่าเรายังเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีอยู่เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีไหมนี่เรื่องสำคัญมากที่เราต้องตั้งคำถามสองก็คือเราครองตลาดได้เร็วกว่าไหมเข้าถึงได้ขนาดไหนนะดิจิทัลเดี๋ยวนี้เข้าครองตลาดได้เร็วมากดู LINE นะฮะเข้าถึงคนไทย40ล้านคนได้ภายใน5ปีดิจิตอลมันมาถึงขนาดนี้นะเราเก็บข้อมูลได้ลึกกว่าไหมไอ้ข้อมูลตรงนี้เราเก็บข้อมูลอะไรบ้างเรามี Big Data นะฮะแล้วเรามี Bad Data ด้วยเรามี Big Data ไม่พอนะไอ้ Bad Data นี่ต้องเข้ามาดูแล้วว่า Bad Data นี่คืออะไรชื่อที่อยู่ยังผิดอยู่เลยนะเบอร์โทรศัพท์ยังผิดอยู่เลยนะบัตรประชาชนไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมสำหรับเบอร์บัตรประชาชนแต่ก็เก็บไว้ก่อนถูกมั้ยฮะอีเมลส่งถึงบ้างไม่ถึงบ้างใช่ไหมเบอร์แฟกหลายที่ยังมีอยู่เลยนะส่งไปไม่รู้มีเครื่องเปล่าใช่ไหมซึ่งอันนี้คือ bad data ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมา cleanse data กันไหมสำหรับตรงนี้นะฮะคนอื่นเขาเก็บข้อมูลแบบระดับพฤติกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาสุดท้ายเลยคือต้องออกจากระบบได้ยากณวันนี้เรามีระบบหลายระบบที่เราไม่สามารถออกไปได้ออกจากเขาไปเนี่ยชีวิตรู้สึกลำบากไหมออกจากไลน์ไปทุกวันนี้เป็นไงชีวิตลำบากหลายบริษัททำงานผ่านไลน์นะถูกไหมฮะงานหลายๆอย่างคือคุยกันไปคุยมาเริ่มเลิกใช้อีเมลไปเรื่อยๆเริ่มไปใช้ไลน์มากขึ้นนะผมเห็นบางหน่วยงานก็ส่งงบประมาณกันผ่านไลน์นะฮะรู้สึกว่าโอ้โหสุดขั้วมากเลยไปถึงขั้นนั้นแล้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นระบบที่ออกได้ยาก
มื่อเราฝังตัวเข้าไปแล้วเราจะออกไปจากระบบพวกนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีต้นทุนบางอย่างต้นทุนไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวแต่เป็นต้นทุนประเภทที่ว่าคนอื่นไม่ได้ออกไปพร้อมกับเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ Facebook ยุคแรกๆอาจจะจำความรู้สึกนี้ได้เหมือนผมนะผมใช้ Facebook มา10กว่าปีนะไม่มีใครคุยด้วยเลยใน Facebook ทุกคนอยู่บน High Five หมดนะนะกว่าจะมีเพื่อนคนแรกๆมาบน Facebook โอ้โหดีใจมากเลยนะนะซึ่งอันนั้นน่ะคือต้นทุนในการย้ายเพราะทุกคนบอกว่าเพื่อนอยู่ใน High Five หมดจะมาทำไม Facebookแต่พอเริ่มไหลเข้ามาเป็นไงฮะจะไปที่อื่นเริ่มยากละเริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นเยอะขึ้นอยู่ใน Facebook ไงฮะทุกคนกลายเป็นมีต้นทุนทั้งที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้ Facebook นะฮะเพราะฉะนั้นการออกจากระบบให้ยากอันนี้เป็นตัวล็อกประเภทหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มทำตัวล็อกลักษณะนี้เขาเรียกฮุกคือการเอาเบ็ดเกี่ยวปลาให้ได้เมื่อเกี่ยวปลาไปแล้วเนี่ยหลุดออกไปไม่ได้โอกาสหลุดออกไปยากมากเพราะฉะนั้นใครจะมาถอดเบ็ดตัวนี้เนี่ยต้องเก่งกว่าดีกว่าเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นความที่ว่าเราต้องนั่งคิดแล้วว่าเราฮุกติดอยู่กับอะไรบ้างลูกค้าของเราฮุกติดอยู่กับอะไรบ้างแล้วจะถอดเบ็ดออกไปได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอต้องเจอแบบนี้ต้องเจอการฮุกลักษณะนี้นี่คือคนจีนถูกฮุกไปแล้วเรียบร้อยมาเมืองไทยเป็นไงฮะมาฟอร์แมตเดียวกันหมดเลยทำไมเขาถึงมาฟอร์แมตเดียวกันอย่างนี้เพราะเขาไปคุยกันเขาไปส่งข่าวถึงกันผมมีลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยลูกค้าโรงพยาบาลบอกว่าคุณไว้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องล่ามบอกทำไมพี่บอกว่าเรื่องล่ามเราเนี่ยตอนนี้ล่ามพม่าเราเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาว่าคนไม่พอบอกอ้าวทำไมอ่ะบอกว่าคนพม่าตอนนี้มาเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้ล่ามใช่ไหมบอกใช่เขาก็เริ่มไปคุยกันบอกว่าล่ามคนนี้บริการดีทุกคนก็รีเควสต์ล่ามคนนี้ตลอดเวลาเลยเวลาคนพม่ามาแบบรีเควสต์ล่ามคนนี้นี่คนพม่านะมารักษาตัวที่เมืองไทยใช้ล่ามทำให้ชีวิตล่ามลำบากขึ้นเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าโอ้โหเขาก็บริการดีก็รีเควสต์กันใหญ่เลยนะล่ามบางคนที่แบบไม่ค่อยมีใครไปโพสเนี่ยหรือว่าเขาไม่ค่อยแชร์กันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีงานสลับล่ามไม่ได้โดนว่าตอนนี้เป็นอย่างนั้นไปหมดเลยนะเรากำลังเห็นพฤติกรรมนี้เหมือนกันในเมืองจีนนะพฤติกรรมที่ว่านี่นะโมบายเพย์เมนต์ยอด2ยอดนะฮะ2016นะฮะยอดสีแดง 5.5 ล้านล้านเหรียญนะครับ2017 10เดือน 12.8 ล้านล้านเหรียญคนจีนใช้จ่ายผ่านโมบายเพย์เมนต์ไอ้แท่งสีเทาที่เล็กๆอยู่เนี่ยนะฮะเป็นของคนอเมริกันในช่วงเวลาเดียวกันขาดกระจุยนะวันนี้คนจีนมาเมืองไทยไม่พกเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องกับตุ๊กมีเรื่องกับตุ๊กๆว่าเขาจะจ่าย QR จะจ่ายด้วย QR ทำไมตุ๊กๆไม่รับนี่เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะกับการท่องเที่ยวเรานะผมเจอเยอะมากเลยที่คนจีนมาไม่มีเงินสดมาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอ้โหเป็นเรื่องธรรมดามากทุกวันนี้มาเมืองไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขามั่นใจว่า WeChat แปลได้เขาก็เลยมาใช่ไหม90กว่าเปอร์เซ็นต์ของแท่งสีแดงเนี่ยมาจากแค่2เจ้าคือ Alipay และ WeChat 2เจ้าเท่านั้นมหาศาลมากนะจากบริษัทที่ไม่มีตัวตนเมื่อ15ปีที่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้ตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นคือเทคโนโลยีการเข้าถึงคนนะการเข้าใจคนนะการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การปิดกั้นคู่แข่งด้วยแพลตฟอร์ม4เรื่องนี้เป็น4เรื่องที่ต้องพิจารณาทั้ง SME Startup แล้วก็ Corporate เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพราะว่าอะไรการปิดกั้นคู่แข่งตรงนี้คือรักษาลูกค้าเราไว้ก่อนถ้าเราไม่รักษาลูกค้าเราเอาไว้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมันจะไหลออกไปหาคนอื่นง่ายและเร็วกว่าเดิมณวันนี้ไม่ใช่แค่การโฆษณามาแล้วไปจูงใจให้คนย้ายออกไปจากเราไม่ใช่ต่อไปแล้วณวันนี้ดึงกันดื้อเนี่ยมีวิธีที่จะดึงมีวิธีที่จะดูดออกไปง่ายๆไม่ยากเลยแค่ชีวิตเขาดีขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฝากเรื่องนี้เอาไว้นะครับบอกว่าเราโลกยุคใหม่เนี่ยเรามีโอกาสมากขึ้นเรามีคู่แข่งมากขึ้นเช่นเดียวกันณวันนี้ UAD ได้กินซูชิในเมืองไทยนะ10ปีที่แล้วไม่ง่ายนะถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมาถึงตัวพวกเราเร็วขึ้นนะฮะเราไม่คอลลาโบเรทกันไม่ได้ณวันนี้ไม่ร่วมมือกันไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือความลำบากนะเนื่องจากว่าคู่แข่งมาถึงแล้วเรียบร้อย
นะเพียงแต่ว่าเขาจะทำเรื่องไหนก่อนเท่านั้นเองคู่แข่งสำคัญคือคนนี้ในธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นไงฮะเสร็จเขาแล้วไหมถูกไหมฮะแล้วแค่คิดว่าแค่จะธุรกิจซื้อมาขายไปไหมไม่ครับเขาทำพวกนี้ไปแล้วลงทุนพวกนี้ไปแล้วแล้วกำลังเริ่มเดินหน้านะกวาดตลาดนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่เขาเก่งมากแต่เขาเก่งมากพอที่จะครองตลาดครองตลาดด้วยความรวดเร็วนะคำถามคือธุรกิจของท่านจะทำอะไรทำยังไงตรงไหนที่กระทบนะลูกค้าผมทั้งอุตสาหกรรมอสังหาทั้งโรงพยาบาลทั้งรีเทลตอนนี้ทุกคนกำลังปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับธุรกิจคือโดนกวาดตลาดนะเนี่ยเรามีทางเลือกแค่3ทางครับ1คือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาพลิกเกมนะครับ2คือปรับตัวให้ทันนะสร้างตลาดใหม่นะเพื่อความอยู่รอดของเราเองแล้วก็3คือรอดูไปก่อนมีทางเลือกแค่3ทางนี้ไม่มีทางอื่นทางที่4ปิดบริษัทหนีไปเลยมีแค่4ทางอ่ะใช่มั้ยแต่3ทางเนี้ยคือท่านต้องเลือกเอาว่าจะไปทางไหนนะไม่ง่ายแต่บอกได้เลยว่าชีวิตเหนื่อยแน่หลังจากนี้เพราะการแข่งขันมันรุนแรงแน่นอนนะครับงั้นเนี่ยสิ่งที่อยากอันนี้เอาไว้ก็คือ SME กับ Startup นะหรือ Corporate กับ Startup เมื่อก่อนเหมือนกับอยู่คนละโลกนะแต่สิ่งตอนนี้ที่ผมอยากให้เห็นภาพนี้คือทั้ง Startup SME Corporate อยู่ด้านเดียวกันเราอยู่โลกเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่สามารถเอาฟอร์แมตนะหรือรูปแบบการทำของซิลิคอนวัลเลย์ของที่อื่นมาเพื่อมาใช้ในเมืองไทยเราอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอีโคโนมีเราไม่ใหญ่ขนาดนั้นธุรกิจเราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นคนของเราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราจำเป็นต้องคอลลาโบเรทกันจำเป็นต้องร่วมมือกันนะด้านหนึ่งนะทรานส์ฟอร์มเอาไว้ปรับตัวเอาไว้รีบปรับตัวทันทีเลยปรับทุกอย่างปรับตั้งแต่วิธีคิดปรับตั้งแต่คนเลยนะเพื่อรักษาตลาดเดิมเอาไว้อันนี้ทางเล่นแรกทางเล่นที่สองนะ disrupt เลยหาวิธีใหม่ๆอ๋อมีไอเดียอันนี้แล้วลองทำดูเลยถ้ามันเกิดกวาดตลาดกวาดไปเลยนะครับณวันนี้เรื่องเงินทุนไม่ใช่ปัญหาณวันนี้ NIA มีเงินถูกไหมฮะไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะ startup ด้วยนะ NIA มีโปรแกรมสำหรับ SME มีโปรแกรมสำหรับ corporate ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมีเงินสนับสนุนเท่ากับว่าท่านน่ะกำลังลงทุนทำไปแบบเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองถูกไหมแต่ขอให้มีนวัตกรรมออกมาตลาดใหม่อันนี้เรื่องสุดท้ายมีอะไรที่จำเป็นนะเรื่องแรกอาหารนะเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องที่คอนเซิร์นมากที่สุดเลยนะความปลอดภัยของอาหารจำนวนของอาหารนะครับสารอาหารทั้งหลายแหล่ถูกไหมจะพอไม่พอถูกไหมเรื่องอาหารนี่เล่นได้อีกเยอะเลยผมไปเจออาหารที่ต่อจากนี้ไปเรากำลังจะเริ่มทานอาหารเวจจี้ที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเวจจี้นะเพราะเป็นเบอร์เกอร์ไปแล้วนะนี่เดี๋ยวที่ฮ่องกงก็มีอีกเจ้าหนึ่งกำลังมาเมืองไทยนะฮะก็เป็นเวจจี้ที่เป็นเบอร์เกอร์เป็นอะไรทำจากผักนะฮะแต่เราไม่รู้ว่ามันคือผักนะฮะจูซี่เหมือนกันนะฮะสุขภาพนะครับเราเกิดเยอะขึ้นนะครับเราเกิดเยอะขึ้นตายน้อยลงตายช้าลงนะฮะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่หลายคนคอนเซิร์นถูกไหมสำหรับผมว่าผมก็คอนเซิร์นนะเราเข้าโรงพยาบาลเร็วขึ้นหมายความว่าเมื่อก่อนจะรอเจ็บรอป่วยก่อนแล้วค่อยเข้าณวันนี้ไม่ใช่ละเขาเรียกว่ามี preventive care เริ่มเข้าไปตั้งแต่ preventive ละนะครับอันนี้ในภาพนี้เป็นหัวใจของน้องคนนี้ที่ถูกปรินต์ด้วย 3D printer นะฮะหมอเขาไม่ได้เอา 3D printer ไปเปลี่ยนนะฮะไม่ได้เอาไอ้ตัวที่ได้มาจาก 3D printer ไปเปลี่ยนแต่ว่าหมอสามารถซ้อมการผ่าตัดหัวใจได้จาก 3D printer อันนี้นะซ้อมจากไอ้หัวใจเทียมอันนี้เขาใช้ MRI สแกนแล้วเอาผลสแกนนั้นนะมาปรินต์ออกมาเป็นยางชุดหนึ่งทั้งหนาทั้งบางแบบไหนมุมไหนจะเป็นยังไงแล้วให้หมอผ่าตัดซ้อมการผ่าตัดก่อนนะครับทรัพยากรแฟชั่นเกี่ยวข้องกันโดยตรงณวันนี้นะผมก็เพิ่งอะไรเกิดพุทธิปัญญาไปเจอ
อิเซมิยาเกะเลยเพิ่งเกิดพุทธิปัญญาว่าอ๋อที่มันทำอย่างนี้มาไม่ต้องใช้น้ำหรือใช้น้ำให้น้อยลงไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเขาคิดว่าเออเนี่ยทำอย่างเงี้ยใช้น้ำน้อยลงนะไม่ต้องรีดไม่เปลืองไฟฟ้านะครับโอ้โหล้ำมากอ่ะผมไปดูที่แลบเขาแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยเขาจะคิดคิดได้นะแล้วก็ใส่ได้จนอายุ80 90ก็สามารถใส่ได้ผมไปเดินโอโมเตซันโดก็แบบโอ้โหนี่คนแก่อายุ80 90แต่งตัวแบบเปรี้ยวมากเลยใส่ชุดอิเซมิยาเกะนะก็เจ๋งมากเหมือนกันนะครับความหนาแน่นของประชากรเรากำลังเจอนะฮะสถานการณ์ต่อไปไม่ใช่คนออกนอกเมืองนะไม่ใช่ไปอยู่นอกเมืองมากขึ้นนะสถานการณ์ต่อไปคอนเฟิร์มกันไปแล้วว่าคนจะอยู่ในเมืองมากขึ้นมากขึ้นอีกแต่ขนาดเมืองจะขยายคิดไม่ออกเลยกรุงเทพจะเป็นยังไงปัญหากรุงเทพอีกเพียบเลยให้แก้มีอีกเยอะมากให้แก้เพราะฉะนั้นด้วยจำนวนด้วยการเดินทางนะครับเพราะเนี่ยทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะฮะหนึ่งเรา human centric ให้มากขึ้นนะครับจากกระบวนการนะโฟกัสที่ความต้องการให้มากกว่ากระบวนการนะครับเรื่องของ human centric เรื่องที่สองคือเนี่ย innovative ให้มากขึ้นนะครับเราคิดใหม่ได้คิดเพ้อเจ้อได้แต่คิดได้ต้องขายได้ด้วย innovation จะเกิดตรงนี้นะเรื่องที่3เนี่ย collaborative เราทำงานร่วมกันได้นะทุกคนก็บอกเอ้ยทำงานร่วมกันได้แต่ไม่เคยสนับสนุนกันเลยมันทำไม่ได้แล้วนะวันนี้ต้องสนับสนุนกันไม่ใช่สักแต่ทำงานด้วยกันนะ collaboration มันเลยจะเกิดนะเรื่องที่4คือ creative ให้มากขึ้นคิดนอกกรอบเหรอคิดไปได้เรื่อยๆเหมือนกันเพ้อเจ้อไปได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่คิดนอกกรอบแล้วออกไปอยู่ในกรอบหนึ่งได้ไหมขยายกรอบความคิดตัวเองเพื่อโฟกัสนะเรื่องที่5คือ formless ไม่ยึดติดกับรูปแบบนะการไม่ยึดติดกับรูปแบบเนี่ยมันทำให้เราไม่อ้างว่า10ปีของเราที่ผ่านมาเราเคยทำแบบนี้เลิกอ้างไปได้แล้วเลิกพูดคำนี้ไปได้แล้วต้องเรียนรู้ใหม่ไม่ยึดติดนะเรื่องที่6 multidisciplineทุกคนจำเป็นต้องทำทุกอย่างจำเป็นต้องทำทุกอย่างไม่ใช่มีหน้าที่ฉันอยู่แค่หน้าที่นี้อันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่อีกต่อไปแล้วทุกคนจะต้องทำทุกอย่างฮะโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วต้องการทุกคนนะฮะก็สุดท้ายฝากเอาไว้ฝากเอาไว้ว่าตอนนี้ฟิวเจอร์ไม่ใช่ฟิวเจอร์อีกต่อไปแล้วนะอันนี้ท่านชาตินะคุยกับผมว่าฟิวเจอร์ไม่ใช่ฟิวเจอร์ต่อไปแล้วคุณไว้ฟิวเจอร์เนี่ยคือวันนี้ต้องทำแล้วช้าไม่ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับผมขอบพระคุณค่ะสำหรับคุณชาคริตจันทร์รุ่งสกุลนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทไฟวันวันจำกัดนะคะ